เวลา 16:03 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณวังเทเวศทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนที่หอพระพร้อมกับทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนที่หอพระบ้านหม่อมหลวงสราลีกิติยากรแล้วเสด็จไปยังศาลพระภูมิทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะทรงคมแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองทรงจุดประทัดจากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยหน้าพระตำหนักทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเทียนแดงและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยทรงกราบแล้วทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองและทรงจุดประทัดวันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีการประกอบพิธีตามประเพณีเพื่อสักการะเทพเจ้าและอุทิศแด่บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนขอพรให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามค้าขายรุ่งเรืองมีการถือปฏิบัติ3วันคือวันจ่ายหรือก่อนวันสิ้นปีนิยมซื้ออาหารคาวหวานขนมมงคลผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ซึ่งล้วนมีความหมายเป็นสิริมงคลวันไหว้หรือวันสิ้นปีมีการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูและวันขึ้นปีใหม่หรือวันเที่ยวนิยมปฏิบัติแต่สิ่งดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคล